นักเรียนด้วยภาพอะไรเนี่ยไม่ได้โฆษณานะครับต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาสามารถเอาอะตอมของซีนอนเนี่ยมาเรียงกันทีละอะตอมจำนวนกี่อะตอมนับนับนับเอ้าพอเดินกลับมาแฮงขยับเมาส์หน่อยก็ไม่ได้ดูนะปึ๊ดกี่อะตอมครับเขาบอกว่าเป็นป้ายโฆษณาที่เล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์ทำได้นะครับอยู่ในสเกลของนาโนเทคโนโลยี35อะตอมของซีนอนเอามาเรียงแล้วเป็นสัญลักษณ์ของป้ายโฆษณาอยู่ในระดับนาโนคือ10ยกกำลังลบเท่าไหร่นาโนลบ9ใช่ไหม10ยกกำลังลบ9ก็คือน้อยกว่าสเกลปกติเป็นเมตรเนี่ยกี่เท่าสิบยกกำลังลบเก้าหนึ่งสิบยกกำลังลบเก้าเมตรเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมตรคิดย้อนคิดย้อนมันน้อยกว่าสเกลของเมตรเท่าไหร่ประมาณ10ยกกำลังลบ9เท่าคือเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9เท่าค่านี้คือเท่าไหร่ครับ100ล้านเท่าคิดเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมบางคนเห็นตัวเลขค่ะค่ะค่ะรับรู้ไปหมดแต่จริงๆคืออะไรไม่เคยคิดต่อเลยใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยคือสเกลในระดับน้อยกว่าปกติอยู่ร้อยล้านเท่านะครับป้าย IBM เมื่อกี้นะเมื่อมันเล็กอย่างเงี้ยเราช่างได้ไหมได้ไหมครับได้ไม่ได้ถ้าจะเอาอะตอมมาชั่งได้ไหมจริงอ่ะเราเคยชั่งอะไรมาได้แล้วภาคเรียนที่แล้วเราชั่งอะไรได้ครับนั่นแหละชั่งอะไรอ่ะเราสามารถวัดน้ำหนักเป็นกรัมของอะไรได้ครับอนุภาคที่เราเคยวัดได้อิเล็กตรอนใช่ไหมครับเล็กกว่าอะตอมไหมเล็กกว่ามากเพราะว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมอยู่ที่แก่นเขาไม่นับเอาเลยอ่ะอิเล็กตรอนเขาไม่นับเลยแก่นก็คือโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเขาไม่นับอ่ะเขายังชั่งได้ใช่ไหมครับทำไมอะตอมหนึ่งอะตอมของ IBM เนี่ยทำไมจะชั่งไม่ได้ไอซีนอนไม่ใช่ IBM นะครับของซีนอนนะมีวิธีนะครับเขาบอกว่าการเอาอะตอมมาเรียงกันเงี้ยเขาต้องใช้แรงและกำลังมากเขาบอกว่าเอาโบอิ้ง747เนี่ยโบอิ้งที่คนนั่งได้400คนเนี่ยขึ้นจากพื้นเพียง1ฟุตแล้วขับไปได้ให้ได้เป็นกิโลเมตรยากไหมยากนะเพราะว่าเครื่องบินถ้ามันจะใช้กำลังตอนขึ้นพอขึ้นไปแล้วมันจะติดลมบนเหมือนว่าวแต่ถ้าเราต้องใช้แรงให้มันขึ้นมาฟุตเดียวแล้วเลี่ยพื้นไปยากมากยากมากนั่นแหละคือวิธีการเอาอะตอมมาจัดเรียงกันอย่างนี้นะครับดูภาพต่อไปคำว่าอะตอมเป็นภาษาจีนนะครับเขียนด้วยเหล็กบนคอปเปอร์อะตอมครับว่าอะตอมนะครับนี่อะตอมของเหล็กบน CU เหมือนกันเหมือนเป็นสนามเวโลโดมสนามฟุตบอลแล้วมันกลมอย่างที่เราว่าไหมเนี่ยค
คือมันต้องใช้แรงดูดมันขึ้นมาแล้ววางพอวางแล้วคือมันต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ใช่ไหมเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ภาพจริงๆก็คือภาพจริงๆส่วนเท่าที่ทำได้ก็คือเท่าที่ทำได้จริงๆนะครับนึกให้ออกนะนักเรียนต้องเขาเรียกว่าเวอร์ชวลอะความจริงเสมือนอะมันในความจริงยังมีความจริงอีกนะคิดให้ทันนะเดี๋ยวจะพาหลุดโลกตอมมีขนาดเท่าใดเราสามารถชั่งมวลได้หรือไม่ในปีที่แล้วครูเคยให้นักเรียนชั่งหามวลของไฮโดรเจนกับฮีเลียมใช่ไหมไฮโดรเจนเนี่ยเบากว่าฮีเลียมอยู่กี่เท่า4เท่าเพราะฉะนั้นเอาฮีเลียมมา1ต้องใช้ไฮโดรเจนอยู่4เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะชั่งเนี่ยเขาก็จะมีธาตุที่เป็นคืออย่างอิเล็กตรอนมัน1จุดเท่าไหร่จำได้ไหมเอ๊ะมวล1อิเล็กตรอนหนักเท่าไหร่1.6 หรือ 9.1 9.1 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะครับ 9.1 นะครับใช้ E ส่วน M คือเลขเอาประจุ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19หารด้วย 1.76 คูณ10ยกกำลัง 1.76 นี่คือค่า E ส่วน Mกำลัง8จำได้อยู่นะครูก็พยายามจะนึกอยู่นะครับแต่นักเรียนก็อาจจะลืมไปแล้วไม่ว่ากันนะครับเรื่องลืมเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่ลืมนักเรียนเป็นบ้าตายไปแล้วใช่ไหมนะอะตอม1อะตอมไฮโดรเจนมันมีแก่นเดียวก็1หน่วยใช่ไหมครับฮีเลียมมีกี่แก่นมีแก่นเดียวเหมือนกันแต่มีอนุภาคอยู่4ก็คือมีโปรตอนอยู่2มีอิเล็กตรอนมีอนุภาคในนิวเคลียสอีกอันนึงก็คือนิวตรอนอีก2เอาที่ไหนดีที่นี่นะทุ่มทุนสร้างมหาศาลกระดาษ4แผ่นฮะนี่ไฮโดรเจน1ขอภาพนี้นะครับไฮโดรเจนนี่มีแก่นอยู่1นะครับมีอิเล็กตรอนอยู่1กว้างๆเลยนะครับอิเล็กตรอนอยู่1วิ่งรอบอยู่เงี้ยเวลานับมวลเขาไม่เอาตัวนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมอันนี้เขาเรียก1นะครับไฮโดรเจนเนี่ยมีโปรตอนอยู่2ธาตุที่2ใช่ไหมครับมันน่าจะมีมวลเป็น2เท่าของฮีเลียมแต่ปรากฏว่าจากการศึกษาพบว่ามันมีมวลเป็น4เท่าแล้วต่อมาเขาก็พบว่าในแก่นเนี่ยนอกจากโปรตอน2ก้อนแล้วยังมีนิวตรอนอีก2ก้อนเห็นนะนี่อะไรนิวตรอนมีคนจำได้ด้วยมั้ยสองก้อนนี้คือนิวตรอนอันนี้คือโปรตอนดีนะไม่เล่นอีกว่าเป็นกระดาษโอเคนะครับกลับไปกลับมาเนี่ยคือครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดนะครับถ้าไม่คิดเดี๋ยวจะอะไรครับถ้าคนไม่คิดจะเป็นยังไงจะสิ้นคิดนะครับดูสเกลไซส์ใน1อะตอมนะครับโปรตอนในนิวตรอนเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนในแก่นเนี่ย1ใน10,000นะครับถ้าเป็นควาร์กเป็นอะไรไปอีก1ใน1ใน100ล้านอิเล็กตรอน1ในเท่าไหร่เนี่ย10ยกกำลังลบ18อ่ะเล็กสุดนะครับเล็กสุดนะครับแต่ถ้าระดับอะตอมเนี่ยมันใหญ่กว่าอิเล็กตรอนมากมากอิเล็กตรอน10ยกกำลังลบ8
นะในสเกลเมตรนะแต่อะตอมอยู่ในสเกล10ยกกำลังลบ10ถึงมองไม่เห็นก็วัดได้นะครับนะแล้วในตารางธาตุภาพข้างขวานะครับอย่างแมกนีเซียมสิ่งที่เราคุ้นเคยมาก่อนหน้านี้ก็คือเลข15 10อะไรเนี่ยแมกนีเซียม15ใช่ไหมครับคาร์บอนเลข6อันนี้เขาเลขอะไรครับอันเนี้ยเลขอะตอมใช่ไหมครับเลขอะตอมก็คือตัวอะไรครับก็คือ Z ใช่ไหมตัวนี้คือเลขอะไรครับเลขมวลคือตัว A แต่ว่าเลขมวลเนี่ยเขาไม่เอาจุดใช่ไหมแต่ค่านี้ข้อเท็จจริงมันคือมวลอะตอมค่าที่มีจุดนี่เขาเรียกว่ามวลอะตอมค่าพวกนี้เกิดจากทำไมมันเป็นตัวเลขกลมๆดีอ่ะทั้งที่ดูในสเกลด้านขวาเนี่ยอะตอมเนี่ยมันต้องคูณด้วย10ยกกำลังอะไรครับลบ10แหละขนาดของอะตอมที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับเพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขามีอะตอมที่น้อยที่สุดมหารนะครับมันจะมีกระบวนการตามไปเรื่อยๆนะครับนะขึ้นเรื่องมวลอะตอมนะครับแล้วดูแล้วก็คิดตามไปนะครับอะตอมมีขนาดเล็กมากมวลและน้ำหนักมันน้อยเขาบอกอะตอมที่ใหญ่ที่สุดในตารางธาตุเนี่ยหนัก 4.0 คูณ 10 ยกกำลัง 22 กรัมนี่หนักที่สุดแล้วนะก็น่าจะเป็นอะตอมท้ายๆใช่ไหมครับไม่ใช่อะตอมแรกนะเพราะการเอาค่าพวกนี้มาเขียนลงในบุ๊กเนี่ยเพื่อเก็บค่าไว้ใช้เนี่ยมันยากเพราะว่ามันต้อง10คูณ10ยกกำลังอะไรต้องจำกันเหนื่อยเลยแหละนะเพราะเขาเลยมีวิธีการนะครับตั้งชื่อหน่วยที่ไม่เหมือนกับการชั่งตรงวัดเราขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหน่วยของมวลอะตอมนะครับหน่วยของมวลอะตอมแล้วไม่ใช่หน่วยจริงนะครับเขาเรียกว่า relative unit หรือ relative mass คือเป็นหน่วยเปรียบเทียบเพราะค่าที่ตอบไม่ใช่ค่าจริงมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาคูณหรือหารนะครับเพราะวิธีการกำจัดเลขยกกำลังก็คือเอาเลขยกกำลังที่เท่ากันนี้มาตัดออกใช่ไหมวิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับนะใช้มวลหรือน้ำหนักเปรียบเทียบเขาเรียก relative mass หรือ relative weight mass ก็คือมวลนะครับ weight ก็คือน้ำหนักมวลกับน้ำหนักต่างกันยังไงใครรู้มวลไม่รวมตีใช่ป่ะน้ำหนักนั้นต้องคูณ G ตอบเป็นฟิสิกส์ดิถ้าตอบเป็นบ้านๆแม่ค้าที่ตลาดฟังแล้วรู้เรื่องตอบว่าไงดีร้านน้ำถ่วงก็ยุ่งอีกพวกเรารู้ไม่รวมแรงน้ำถ่วงถ้าจะปอบพูดง่ายๆก็คือว่าน้ำหนักเนี่ยถ้าอยู่บนโลกเนี่ยใช่ถ้าอยู่ในโลกเนี่ยน้ำหนักถ้าอยู่ในโลกด้วยกันเนี่ยเอาน้ำหนักวัดได้แต่ถ้าอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยน้ำหนักเราจะต่ำกว่าเดิมเท่าไหร่กี่เท่าครับไม่แน่ใจครูไม่ยืนยันอยากถามนักเรียนเบากว่ารู้แต่ว่าเบากว่าเพราะเนี่ยน้ำหนักสองที่นี้ก็ไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามวลเราอย่างสายสุนีเนี่ยมีน้ำหนัก80บนโลกถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์จะหนักน้อยกว่า80สเลนเดอร์ขึ้นแต่ถ้าพูดถึงมวลเนี่ยถ้ามวลของสายสุนีที่โลก80ที่ดวงจันทร์ก็80เป็นค่าเดียวกันนะครับ
มวลอยู่ที่ใดก็เท่ากันแต่น้ำหนักต่างสถานที่ถ้า G เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเข้าใจนะครับในตาราง